กลับเข้าสู่ช่วงที่2ใน Sport Today Extra ค่ะคราวนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งรายการนะคะที่ทางด้านของประเทศไทยบ้านเราเป็นเจ้าภาพและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะนั่นก็คือในรายการนี้ Asian Beach Game นะคะที่มีการจัดการแข่งขันไประหว่างวันที่14พฤศจิกายนถึง23พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยรายการนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่4แล้วค่ะที่จังหวัดภูเก็ตทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจคว้าทั้งหมด56เหรียญทอง37เหรียญเงิน33เหรียญทองแดงนำห่างอันดับที่2อย่างจีนถึง40เหรียญทองส่งผลให้ไทยครองเจ้าเหรียญทองอีกครั้งหลังเคยประสบความสำเร็จในครั้งที่2ที่ประเทศโอมานทำสถิติเป็นชาติที่คว้าเหรียญทองมากที่สุดไฮไลท์สำคัญหนีไม่พ้น5กีฬาค่ะประกอบไปด้วยยูยิซูประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้หญิงคู่ค่ะสุภาวดีแก้วสะแสนนะคะกับกุลสตรีคำสร้อยปราบสุนดัสซาลัมคารกับมายัมจากปากีสถานไป36ต่อ33คะแนนเป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยและเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันยูยิซูในศึก Asian Beach Game กรีฑาค่ะเป็นอีกหนึ่งชนิดที่ไทยทำผลงานได้อย่างสุดยอดนะคะคว้าไป4เหรียญทองจากกระโดดไกลหญิงทิติมาเมืองจันทร์วิ่ง60เมตรหญิงขวัญฤทัยปากดีวิ่งผลัด4คูณ60เมตรหญิงนะคะก็มีขวัญฤทัยปากดีทัศพรวรรณกิจพัฒน์สอนจักษุนิลกรและจินตราเสียงดีวิ่งผลัด4คูณ60เมตรชายค่ะรัตนพลโสวรรณอภิสิทธิ์พรมแก้วกฤษภานามสุวรรณและจิรพงษ์มีนาพระนะคะหรือว่าทางด้านของเป็นเขาเรียกอุเซนโบเมืองไทยนะคะสำหรับเจ้ามิวนะคะขณะที่1ประเภทค่ะเซปักตะก้อชายหาดทีมนักกีฬาไทยก็คว้าไป4เหรียญทองทั้งประเภททีมเดี่ยวชายทีมเดี่ยวหญิงทีมชุดชายและทีมชุดหญิงสร้างสถิติ 100% เต็มโดยเฉพาะทีมชายที่คว้าเหรียญทองได้ทุกครั้งนับตั้งแต่มีการแข่งครั้งแรกปี2008ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่เปตองทัพนักกีฬาไทยคว้าไปถึง5เหรียญทองทั้งประเภทชายเดี่ยวค่ะเป็นทางด้านของจ่าเอกสุรนาถพดุงสรรนะคะหญิงเดี่ยวเป็นวันนิดารู้อยู่ประเภทชายคู่สุพันธ์ทองภูและสราวุศีบุญเพ็งประเภทหญิงคู่ค่ะเป็นทองศรีตะมาโตรดนะคะกับทางด้านของพันธิพาวงชูเวศดีกรีแชมป์โลกปี2013และประเภทคู่ผสมค่ะจักรพงษ์พันเมืองกับพิมพิไลพรคำจันทึกแต่ว่าที่น่าเสียดายที่สุดคงหนีไม่พ้นวอลเลย์บอลชายหาดค่ะทีมหญิงวรพศรระดารงและธนรัฐาอุดมชวีแชมป์เก่าและเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมส์พ่ายกับทัตยาน่ามาชโควากับอารีนาทีซิมบาโลวาจากคาซัคสถานไป2เซตรวดในรอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์13ต่อ21และ21ต่อ23ได้เพียงเหรียญเงินเช่นเดียวกันกับยุภาภูคลองพลอยกับอุษาเป็นปักษีที่พ่ายภูตูดินี่จาซิต้ายูตามากับดิตาจูเลน่าจากอินโดนีเซียรอบชิงเหรียญทองแดง2เซตรวดด้วยสกอร์17ต่อ21และ15ต่อ21พลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายโดยสำหรับการแข่งขัน Asian Beach Game ครั้งต่อไปเวียดนามจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมอีก2ปีข้างหน้าในปี2016ค่ะสรุปความยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาไทยใน Asian Beach Game อีกครั้งหนึ่งนะคะ56เหรียญทอง37เหรียญเงิน33เหรียญทองแดง126เหรียญค่ะก็นำโด่งเลยนะคะตามมาด้วยจีนที่16เหรียญทอง11เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงเกาหลีใต้อันดับที่3อิหร่านอันดับที่4เวียดนามอันดับที่5ค่ะในปีนี้นะคะต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งรายการแข่งขันกีฬาบ้านเราถูกต้องครับที่เรียกว่าหลายๆคนนะครับรวมถึงทุกจังหวัดเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ส่งที่กีฬาเข้าไปร่วมแข่งขันนะครับในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ผ่านมาซึ่งในปีที่ผ่านมาครับเรียกว่าจัดถึง2ครั้งด้วยกันครั้งแรกนี่จัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับในช่วงต้นปีครับและครั้งที่2ครับกับนครราชสีมาเกมครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่9ถึง19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งจังหวัดที่ได้เรียกว่าเหรียญทองเยอะที่สุดครับตกเป็นของทีมสุพรรณบุรีครับตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปีนี้นะครับเกิดขึ้น2ครั้งด้วยกันหลังจากครั้งแรกนะครับเมื่อช่วงต้นปีที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่มาถึงท้ายปีครับการแข่งขันครั้งที่2เกิดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง19ธันวาคมที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งที่2นี้ดุเด็ดเผ็ดมันครับไม่แพ้ครั้งแรกครับที่สุพรรณโดยสุพรรณบุรีนั้นได้ครองเจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่3ครับหลังโกยไปทั้งสิ้น121เหรียญทองทิ้งห่างอันดับ2ครับอย่างกรุงเทพมหานครนะครับไปถึง34เหรียญด้วยกัน
ขณะที่เจ้าภาพครับนครราชสีมานั้นจบด้วยที่3ครับหลังคว้าไปด้วย63เหรียญทองนะครับโดยพิธีปิดนะครับก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายครับแต่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับพิธีเปิดครับโดยได้นักร้องขวัญใจนะครับสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังชาวโคราชมาร่วมร้องเพลงขับกล่อมด้วยครับก่อนที่คุณกอบการวัฒนวรางกูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและจะส่งไม้ต่อนะครับให้กับคุณรพีผ่องบุพกิจครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในต่อไปในปีหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปชมภาพไฮไลท์นะครับบรรยากาศการแข่งขันไปพร้อมๆกันเลยครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ตั้งแต่ในช่วงของพิธีเปิดแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงของการเปิดก็ได้รับเกียรติจากนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนโคราชด้วยนะคะเรียกว่าเป็นคนที่คว้าเหรียญทองใช่เป็นอุดมพรพลศักดิ์นะคะครับผมเจ้าของประโยคสู้โวยนะคะแล้วก็นี่ในช่วงของพิธีปิดค่ะเป็นนักร้องต้องบอกว่าเป็นระดับตำนานถูกต้องนะคะคแล้วก็เป็นคนจังหวัดด้วยถูกต้องค่ะสุนารีราชสีมานั่นเองนะคะลูกหลานยาโมนะครับค่ะในปีหน้าก็คงต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่าสุพรรณบุรีนั้นจะสามารถคว้าเหรียญทองได้มากที่สุดนะครับเป็นสมัยที่4หรือเปล่านะครับเหรียญรางวัลนะครับในนครราชสีมาเกมในปีนี้นะฮะก็เจ้าเหรียญทองครับตกเป็นของจังหวัดสุพรรณบุรีครับได้ไป121เหรียญทองนะครับ68เหรียญเงิน81เหรียญทองแดงรวมแล้ว270เหรียญครับตามมาด้วยกรุงเทพมหานครนะครับ87เหรียญทองนะครับ107เหรียญเงินและ107เหรียญทองแดงรวมแล้ว301นะครับรวมแล้วต่อมาครับเจ้าภาพครับนครราชสีมามี63เหรียญทอง34เหรียญเงินนะครับ57เหรียญทองแดงรวมแล้ว154เหรียญอันดับ4ตกเป็นของชลบุรีครับ43เหรียญทองรวมแล้วนะครับ140เหรียญครับและปิดท้ายอันดับที่5นะครับด้วยจังหวัดนนทบุรีมี38เหรียญทองครับ25เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงรวมแล้วได้ทั้งหมด86เหรียญครับมาที่ท้ายตารางกันบ้างนะครับอันดับที่6นะครับก็เชียงใหม่ครับ18เหรียญทองนะครับ25เหรียญเงินนะครับ33เหรียญทองแดงทั้งหมด76เหรียญครับตามมาด้วยสมุทรสาครครับ18เหรียญทองเช่นเดียวกันนะครับ12เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงนะครับ52เหรียญนะครับและสมุทรปราการครับอันดับที่8 15เหรียญทอง13เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงรวมแล้ว52เหรียญครับและจังหวัดสุรินทร์ครับ13เหรียญทอง10เหรียญเงินนะครับ13เหรียญทองแดง36เหรียญนะครับและปิดท้ายอันดับที่10ด้วยจังหวัดสระบุรีครับ12เหรียญทอง9เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวมแล้ว31เหรียญครับต่อเป็นว่านะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะเริ่มต้นกันที่บาสเกตบอล NBA Regular Season นะคะฮูสตันจะพบกับชาร์ลอตต์ค่ะ 7:00 นเช้า True Sport HD 666 True Sport 3683ค่ะขณะที่ทางฝั่งของซานอันโตนิโอจะพบกับนิวออร์ลีนส์นะคะ 7:00 นเช้า NBA TV 674ถือว่าเป็น New Year Match ก็ว่าได้นะคะเทนนิสค่ะ World Tennis Thailand Championship รายการนี้แข่งขันที่หงหินบ้านเรานะคะติดตามได้ 17:00 นาฬิกา True Tennis HD 670นะคะวันนี้ค่ะในช่วงประมาณเย็นๆก็ติดตามกันได้
สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการ Sport Today Extra ครับแต่ก่อนจะจากกันไปครับเราอยากจะฝากนะครับช่องทางการติดต่อนะครับรวมไปถึงสามารถอัปเดตข้อมูลนะครับเรื่องราวของกีฬาได้ทุกที่ทุกเวลาครับกับ facebook.com/sp2d ครับรวมไปถึงนะครับวันนี้เรา2คนนะครับขออวยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับไม่ว่าสุขกายสบายใจเรื่องของเงินทองนะครับเรื่องของคู่ครองนะครับปีนี้มีอะไรไม่ดีนะครับก็ทิ้งมันไปปีหน้าเริ่มต้นใหม่มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตครับใช่แล้วค่ะก็สำหรับปีที่ผ่านมานะคะอย่างที่พี่กีบอกค่ะผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปนะคะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีเอาไว้แล้วก็ก้าวต่อไปได้ปีใหม่ที่สดใส ยิ่งกว่าเราสองคนก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ครับลงไปปิดท้ายนะครับวันนี้เรามีภาพกีฬาความประทับใจจากกีฬารอบโลกครับมาฝากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันครับสำหรับนี้เราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ